ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศกันนะคะถือว่าข่าวแรกนี่เป็นข่าวสุดเซอร์ไพรส์เลยค่ะเพราะว่าถือเป็นครั้งแรกนะคะที่พระราชินีควีนอลิซาเบธของอังกฤษเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปงานลอนดอนแฟชั่นวีคค่ะสร้างความปลาบปลื้มใจกับผู้ที่ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จร่วมงานลอนดอนแฟชั่นวีคที่กรุงลอนดอนเมื่อค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะพระองค์ได้ทรงประทับอยู่แถวหน้าร่วมกับแอนนาวินทัวร์ซึ่งเป็น Vogue Editor in Chief แล้วก็แคโรลีนรัชหัวหน้าผู้บริหารของสภาแฟชั่นอังกฤษอย่างเป็นกันเองไม่ถือพระองค์แม้แต่น้อยเลยค่ะสื่ออังกฤษรายงานว่านี่เป็นครั้งแรกที่พระราชินีเข้าร่วมงานลอนดอนแฟชั่นวีคซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่20กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะก็คือเมื่อวานนี้นั่นแหละเนาะเมื่อกี้ผมนึกว่าข้างๆที่พระองค์ทรงประทับนั่นยังกับจูเลียโรเบิร์ตเลยยังไม่ทันได้ดูโอ้ค่ะปรากฏว่าเป็นแอนนาวินทัวร์นะฮะเออก็นึกว่าคุณจูเลียโรเบิร์ตสวยๆเนาะอ้าวมาดูเรื่องนี้กันนะครับทางการของญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็ออกมาระบุถึงพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันแล้วนะครับว่าจะเกิดขึ้นในวันที่30เมษายนปีหน้า2562นะครับแล้วก็เป็นรัฐพิธีด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการจะมีนายโยชิฮิเดะสุงะเป็นประธานแล้วตอนนี้กำลังเตรียมการสำหรับพิธีด้วยนะครับแล้วก็จะมีพิธีการขึ้นครองราชของมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นในวันที่1พฤษภาคมก็คือต่อกันเลย30เมษายนสละราชสมบัติถูกไหมฮะ1พฤษภาคมก็ขึ้นครองราชของมกุฎราชกุมารเลยส่วนแนวคิดพื้นฐานสำหรับพิธีนี้นะครับก็สมาชิกของคณะกรรมการก็ได้เห็นชอบแนวความคิดไปแล้วนะครับซึ่งมีทั้งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่างๆรวมถึงความคิดเห็นของนายอิซุโอะโซโนเบะอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยพิธีนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปถึงการสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันและสมเด็จพระจักรพรรดิจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนของประชาชนเข้าเฝ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสละราชสมบัติโดยที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระจักรพรรดิในนามประชาชนและสมเด็จพระจักรพรรดิจะมีพระราชดำรัสต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นด้วยครับกำลังจะมีการเปิดตัวนมอูดนะคะที่ผลิตเป็นนมผงสำหรับเด็กอายุตั้งแต่1ขวบจนถึง3ขวบแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่แพ้นมวัวด้วยค่ะโดยสำนักข่าว AFP รายงานจากดูไบนะคะว่าบริษัท Emirates Industry for Camel Milk and Products เปิดตัวผลิตภัณฑ์นมผงเด็กจากอูดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในงานนิทรรศการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ GAF Food 2018ค่ะที่จัดขึ้นที่ดูไบโดยบริษัทที่ผลิตชื่อว่าบริษัท Camelicious ค่ะบอกว่านมผงของเขาเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กที่แพ้นมวัวตั้งแต่ขวบ1จนถึง3ขวบแล้วก็นมอูดเนี่ยนะถ้าเราย้อนไปถามว่าเอามาเป็นนมเด็กได้ไหมได้นะคะถือว่ามีคุณค่ามากเลยแล้วก็เป็นเมนูอาหารเลิศรสแล้วก็มีคุณค่ามาโดยตลอดของคนในตะวันออกกลางเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเชื้อสายเบดูอินเพราะว่านมอูดเนี่ยมีวิตามินมากทุกวันนี้ในเมนูอาหารของคนเบดูอินเนี่ยก็ยังกินนมอูดอยู่นะคะไม่ได้กินเฉพาะนมด้วยรวมถึงตัวเนื้ออูดนะคะไม่ว่าจะมีช็อกโกแลตอูดกาปาโซอูดเบอร์เกอร์อูดและล่าสุดก็มีนมผงสำหรับอูดนี่แหละค่ะครับนะครับไปดูเรื่องที่เกิดกับรถอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เป็นเรื่องที่เมืองจีนแล้วก็ไม่ใช่แค่เอาขวานมาทุบนะครับรอบนี้เผากันเลยทีเดียวนะครับเผาไปทั้งหมด7คันนะครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อเวลา 4:00 น.ของ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเหตุวางเพลิงที่อู่ขายรถแห่งหนึ่งที่เมืองอู่โจมณฑลเจียงซีทำให้รถถูกเผาไป7คันและคนวางเพลิงนี่เก่งมากนะพอวางเสร็จทำเป็นจุดประทัดเพื่อจะบอกว่าโอ๊ยสะเก็ดประทัดสะเก็ดไฟมันไปโดนรถมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทใช้เวลาควบคุมเพลิงครึ่งชั่วโมงคนที่ทำเนี่ยแซ่โจนะครับตำรวจจับได้ปุ๊บก็สารภาพบอกทำไปเพราะว่าแค้นที่เมื่อ9เดือนก่อนน้องบุญธรรมของเขาเนี่ยขับรถสำล้อไปเฉี่ยวชนรถของอู่ที่จอดไว้ทิ้งไว้ข้างถนนแล้วน้องเขาเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายไป 40,000 บาทเลยวางแผนเอาน้ำมันมาจุดไฟเผารถแล้วจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพอยู่ครับอือนะค่ะ
ทีหลังอะมาจอดแถวตลาดเชื่อผมไม่ต้องวางแผนขนาดนี้ค่ะมาดูกีฬากันบ้างค่ะเดี๋ยวเราพักกันแล้วกลับมาดูกีฬากันครับ